สวัสดีชาวแคมป์วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า Snowpeak GS450 ครับถามว่าเจ้า GS450 คืออะไรมันก็คือเตาแก๊สกระป๋องพกพาเนี่ยแหละครับใช่ๆมันก็เหมือนเจ้าแมคโครเพื่อนย่าของเรานั่นแหละความต่างของมันอันดับแรกคือเจ้า GS450 เนี่ยราคาตั้ง 3,900 เนี่ยส่วนเจ้าเตาแมคโครใน Shopee ของเราอะราคาแค่299บาทเองก็แพงดีนะถามว่าทำไมถึงแพงตอบได้เลยว่ามันคือ Snowpeak อะฮะมาดูข้างในกันดีกว่า 3,900 บาทเนี่ยเราได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยกล่องเก่าๆอวบ1กล่องเปิดออกมาก็จะมีขา1คู่สำหรับตั้งเตาหัวเตามาพร้อมสายหุ้มสปริงที่มาด้วยตัวควบคุมแก๊สและแมกนิโตจุดไฟบางทีมันก็จุดติดยากไปหน่อยนะอย่าลืมพกปืนยิงแก๊สไว้ก็แล้วกันตะแกรงสำหรับตั้งหม้อและกระทะสายรัดงูๆและถุงธรรมดาอย่างอันฮะเพจสำหรับตั้งเตาสุดท้ายก็คือคู่มือที่ดันเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ถึงอ่านไม่ออกเนี่ยเราดูก็เข้าใจนะสำหรับวิธีใช้เนี่ยมันก็มีด้วยกัน2วิธีนะอย่างแรกก็คือประกอบมันทุกอย่างตามคู่มือนั่นแหละใส่ขาทั้งสองข้างยัดหัวเตาลงไปในเพจให้เข้าล็อกวางตะแกรงไว้ด้านบนจากนั้นก็ต่อแก๊สกระป๋องเข้ากับหัวจุดเตาแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จละเราก็จะได้เตาที่มีขาวางไว้บนโต๊ะ1อันภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า stand alone นะอย่างที่2ก็คือเอาขามันออกจากนั้นก็เอาไปวางไว้บนโต๊ะที่ทําขึ้นมาเพื่อวางเจ้าเตานี่โดยเฉพาะเอาเป็นว่าเจ้าโต๊ะที่ใช้วางเจ้าเนี่ยมีหลายยี่ห้อเลยแหละทั้งไทยและเทศจะเป็นแบบไม้หรือสแตนเลสโอ้ยเพียบวิบวับเต็มไปหมดก็ถ้าจะให้พูดถึงโต๊ะอีกมันก็คงจะยาวนะผมบอกตามตรงเลยนะที่ผมซื้อเจ้า GS450 มาเนี่ยว่าใช้วางแบบนี้ได้นั่นแหละเอ้ผมลืมบอกไปเจ้า GS450 เนี่ยใช้ได้เฉพาะกับแก๊สซาลาเปาเท่านั้นนะถ้าจะใช้กับแก๊สกระป๋องยาวธรรมดาอย่างที่เราเคยใช้แล้วแล้วก็ต้องซื้อตัวแปลงมาใส่นะจ๊ะ Shopee อย่างมีเพียบเลยความต่างของเจ้า GS450 กับเตาแมคโครต่อมาก็คือเจ้าเตา GS450 นี่ไฟแรงกว่ามากเลยนะแต่เอาเข้าจริงนะครับมันก็ไม่ได้ใช้ไฟแรงขนาดนั้นในการทำอาหารสักเท่าไหร่อ่ะแต่ข้อดีที่ผมเห็นได้ชัดเลยหลังจากที่ลองใช้มันเนี่ย GS450 หัวเตามันหลบอยู่ด้านล่างเพจมันก็เลยหลบลมเวลาเราไปออกแคมป์ได้ดีครับเรื่องการจัดเก็บเนี่ยมันก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะซ้อนๆกันเข้าด้วยการตามคู่มือเอาสายรัดแล้วก็จับยัดใส่ถุงก็จบแหละขนาดตอนเก็บก็เล็กกว่าเตาแมคโครอยู่นิดหน่อยก็ดีนะครับสำหรับสายขนแต่ด้วยความแพงแถมต้องคอยระวังมันอยู่ดีเรื่องที่ถูกใจที่สุดสำหรับผมก็คือราคาขายต่อเนี่ยแหละฮะ GS450 นี่ขายต่อง่ายๆคนรอซื้อกันเพียบเลยสุดท้ายก็เหมือนทุกคลิปที่พูดบ่อยๆครับใครๆซื้อตามสไตล์ของแต่ละคนเลยไม่มีถูกไม่มีผิดกันอยู่แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากหรือไม่ก็ไม่เป็นประโยชน์เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันขอบคุณและสวัสดีบาย